ประชาชนนะคะก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะผ่านแอปพลิเคชัน LINE ของกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดค่ะมียอดรวมเกือบ 80,000 คนแล้วค่ะโดยระบบสอบถามและสืบค้นข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ของกรมประชาสัมพันธ์นับตั้งแต่วันที่20ตุลาคมมียอดผู้ใช้งานรวม 77,361 คนคาดว่าจะมีบัญชีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนมีความน่าเชื่อถือสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นโดยมีฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ kingramanai.th Facebook ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสายด่วน1441คำถามที่ประชาชนสงสัยและถามเข้ามามาก3อันดับแรกเป็นกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการแต่งกายของประชาชนและการเดินทางส่วนคำถามที่ถามค่อนข้างบ่อยนะคะก็คือการใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกอรพระราชพิธียืนยันนะคะว่าสามารถเข้าร่วมได้แต่ต้องติดริบบิ้นสีดำที่เสื้อประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์นะคะให้เพิ่มเพื่อน @hotline 1441แล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดคำถามก็จะได้รับคำตอบกลับมาค่ะถ้าประชาชนเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถเลือกคำถามตามหมวดที่มีอยู่หน้าจอนะคะไม่มีปัญหาเขาได้รับคำตอบปั๊บก็ผ่านไปแต่ถ้าบางคนเข้ามาแล้วเนี่ยเขายังไม่พบในคำถามเฉพาะบางตัวที่เขาอยากรู้เนี่ยเขาก็จะพิมพ์คำสำคัญเข้าไปแล้วแต่ว่าเขาสงสัยเรื่องอะไรส่วนการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่ทั้งเรื่องเทคนิคระบบเสียงและผู้บรรยายซึ่งได้ทดสอบสัญญาและซักซ้อมเสมือนจริงทั้ง6ริ้วขบวนพร้อมนำกล้องไปติดตั้งบางจุดเพื่อเตรียมพร้อมแล้วส่วนในวันพรุ่งนี้จะประชุมทดสอบสัญญาเพื่อเป็นการซักซ้อมครั้งสุดท้าย